การผ่านภาคกอเนี่ยต้องผ่านที่ 60% ภาคกอคะแนนเต็มอยู่ที่200คะแนนครับคะแนนเต็ม200ดังนั้นแปลว่าน้องๆต้องผ่านอยู่ที่ 60% ก็คือ120คะแนนนะภาคกอโดยวิชานี้อยู่กออะไรครับอยู่กอ3ครับที่50คะแนนทุกคนต้องสู้วิชานี้ทุกคนไม่น่าห่วงวิชานี้นะครับเพราะว่าทำได้เยอะบางคนทำได้45 47 48บางคนอาจจะ30แต่วิชานี้อย่างน้อยต้องทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะอย่าลืมว่าคณิตกับภาษาอังกฤษคือตัวตัดนะคนไหนได้ภาษาอังกฤษคณิตคือตัวตัดคนไหนได้คณิตภาษาอังกฤษคือตัวตัดครับเราต้องทำให้ได้ภาคกอเนี่ย120บางคนเหลือ10คะแนน7คะแนน5คะแนน2คะแนน1คะแนนนี่คือเราต้องไปแก้ไขให้ได้มาสำหรับการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ตาเป็นกฎหมายใดในเรื่องนี้จะอยู่มาตราที่8สำหรับการจัดตั้งส่วนราชการนะครับเป็นเรื่องของการจัดตั้งส่วนราชการโดยกฎหมายเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันสำหรับการจัดตั้งส่วนราชการนะครับโดยตัวกฎหมายมีอะไรบ้างครับ1เลยเป็นแบบพรบ.ก็คือพระราชบัญญัติ2ครับเป็นเกี่ยวกับพรด.ก็คือพระราชกฤษฎีกานั่นเองนะครับ3เป็นอะไรครับเป็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงแล้วก็4นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายมหาวิทยาลัยนั่นเองนะดังนั้นถ้าการกระทำที่เป็นพรบ.เนี่ยถ้าเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยนั่นคือการตั้งรวมหรือโอนครับในส่วนของส่วนราชการนะครับการตั้งการรวมการโอนนะครับสำหรับกรณีที่กำหนดตำแหน่งนะกำหนดตำแหน่งของข้าราชการอัตราจ้างหรือลูกจ้างเนี่ยนะครับต้องทำแบบนี้นะสำหรับถ้าทำเป็นกฎหมายพระราชบัญญัตินั่นคือการตั้งส่วนราชการการรวมส่วนราชการหรือการโอนส่วนราชการกรณีที่มีการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการลูกจ้างพนักงานพวกนี้นะครับให้ทำเป็นกฎหมายของพระราชบัญญัตินะครับเป็นของกฎหมายพระราชบัญญัติครับแต่ถ้าในส่วนของพระราชกฤษฎีกาถ้าเป็นส่วนของพระราชพระราชกฤษฎีกานะครับในกรณีที่เป็นพระราชกฤษฎีกานั่นคือการรวมครับรวมและโอนสำหรับการรวมหรือการโอนส่วนราชการกรณีที่ไม่กำหนดตำแหน่งนะครับไม่กำหนดตำแหน่งอะไรอีกกรณีเปลี่ยนชื่อส่วนราชการกรณีอีกครับยุบส่วนราชการลายมือสวยมากนะครับฟังไปด้วยแล้วก็เขียนตามไปด้วยนะครับจะดีมากนะครับถ้าเป็นพระราชกฤษฎีกาจะใช้ตัวนี้นะครับนี่เลยพระราชกฤษฎีกากฎหมายของพระราชกฤษฎีกาจะเป็นเรื่องของการรวมส่วนราชการการโอนส่วนราชการที่ไม่มีการกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างข้าราชการนะครับในส่วนนี้เพิ่มเติมไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรือการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการก็ตามนะครับต้องทำเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือยุบส่วนราชการก็ต้องเป็นพระราชกฤษฎีกาครับมาดูในส่วนของกฎกระทรวงบ้างกฎกระทรวงเนี่ยทำอย่างไรครับกฎกระทรวงนะครับนั่นคือในส่วนของการแบ่งส่วนราชการนะครับกฎกระทรวงครับเป็นการแบ่งส่วนราชการนะครับที่เป็นสำนักงานรัฐมนตรีนะครับสำนักงานรัฐมนตรีหรือในส่วนของกรมนั่นเองนะครับให้ทำเป็นกฎกระทรวงแบบนี้ส่วนกฎหมายมหาวิทยาลัยก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องของการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยครับอันนี้คือการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนะครับแบบนี้มีอยู่กฎหมายแค่นี้ครับสำหรับการจัดตั้งส่วนราชการพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงแล้วก็กฎหมายมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นย้อนขึ้นไปครับสำหรับข้อนี้ข้อนี้พูดถึงอะไรครับข้อนี้พูดถึงในประเด็นของการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ตาเป็นกฎหมายใดตรงนี้แบ่งส่วนราชการสำนักงาน
สำนักงานนี้มีฐานะเป็นอะไรครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอยู่ในส่วนของระดับกรมครับดังนั้นอยู่ในส่วนของระดับกรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมีคำว่ากรมในส่วนของกฎกระทรวงดังนั้นนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับข้อที่3เป็นกรมนะฮะเป็นกฎกระทรวงคำตอบก็ต้องเป็นนะครับในส่วนของข้อคอควายครับที่เป็นกฎกระทรวงครับแบบนี้นะครับถูกไหมครับสำหรับตัวกฎกระทรวงนะใครตอบกฎกระทรวงบ้างครับมีแอปมาเล่นครับนะครับสำหรับคนที่ตอบกฎกระทรวงนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับ6ข้อเลยครับถ้าทำมา6ข้อก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 60% แล้วนะครับแต่ว่าเราจะไม่จบที่ 60% นะครับน้องๆครับเราจะไม่จบแค่นี้นะครับไม่จบแค่ 60% เราต้องไปต่อครับมาข้อที่7ต่อครับสำหรับข้อที่7ข้อที่7ถามถึงในส่วนถึงข้อใดไม่ใช่นิติบุคคลครับข้อใดไม่ใช่นิติบุคคลตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่8ปี2553ครับถามถึงไม่ใช่นิติบุคคลข้อนี้จะพูดถึงการจัดระเบียบอะไรครับข้อนี้จะพูดถึงการจัดระเบียบส่วนนะครับภูมิภาคซึ่งการจัดระเบียบส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นการจัดระเบียบแบบอะไรครับแบบแบ่งอำนาจก็คือแบ่งอำนาจมาให้ส่วนภูมิภาคโดยส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะเป็นไงครับมีอยู่2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1เราเรียกว่าจังหวัดครับนะส่วนที่1เนี่ยเรียกว่าจังหวัดและส่วนที่2นะครับซึ่งมีฐานะเป็นรองเป็นน้องครับเราเรียกว่าอำเภอการที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างกันนะครับกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเนี่ยเราใช้เป็นพระราชบัญญัติแต่ถ้ากฎหมายที่เปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของตัวอำเภอเนี่ยก็จะใช้ต่างกันนะครับเพราะในส่วนของตัวอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นการยุบเปลี่ยนแปลงนะครับของอำเภอเนี่ยจะต้องดำเนินการเป็นพระราชกฤษฎีกาดังนั้นตัวกฎหมายเนี่ยใช้ต่างกันอยู่แล้วนะนี่เขาถามถึงความมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะฮะโดยในจังหวัดเนี่ยนะครับจังหวัดเนี่ยจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลครับถ้าถามความเป็นนิติบุคคลนะจะมีจังหวัดเนี่ยจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับโดยในส่วนของจังหวัดนะครับถ้าตามมาตรา52นะครับนั่นคือการรวมท้องที่หลายๆท้องที่ของอำเภอครับขึ้นเป็นจังหวัดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการจัดตั้งยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดจะต้องดำเนินการเป็นพระราชบัญญัตินะครับโดยผู้บริหารระดับจังหวัดครับก็คือจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้อยู่ในส่วนของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับจากนั้นในส่วนของมาตรา61เนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงของอำเภอนะครับโดยหน่วยราชการอำเภอเนี่ยเป็นน้องครับเป็นหน่วยราชการที่รองจากจังหวัดนะครับเรียกว่าอำเภอนั่นเองฉะนั้นการจัดตั้งยุบหรือเปลี่ยนเขตอำเภอเนี่ยจะต้องดำเนินการให้เป็นพระราชกฤษฎีกานะครับโดยผู้บริหารระดับอำเภอจะมีนายอำเภอปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดังนั้นทั้ง3ตำแหน่งก็จะอยู่ในส่วนของข้าราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยครับดังนั้นข้อนี้คำตอบนะครับก็จะตอบคือไม่ใช่นิติบุคคลเนาะคืออำเภอครับอำเภอไม่ใช่นิติบุคคลและข้อที่ผมเอามาหลอกอีกคำว่าตำบลหมู่บ้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบส่วนภูมิภาคแต่อย่างใดนะครับในการเรื่องของการแบ่งอำนาจเนี่ยตำบลกับหมู่บ้านไม่ได้กล่าวถึงส่วนนี้ครับนะไม่ได้กล่าวถึงในส่วนนี้ดังนั้นการจัดระเบียบส่วนภูมิภาคเนี่ยที่แบ่งอำนาจมานะจะมี2ส่วนที่เป็นจังหวัดกับอำเภอเท่านั้นฉะนั้นตัวอื่นก็เอาหรอกไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยจังหวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลอำเภอก็เป็นตำบลหมู่บ้านก็เป็นนะตำบลหมู่บ้านไม่ได้กล่าวถึงเลยครับมีกล่าวแค่จังหวัดกับอำเภอเท่านั้นฉะนั้นจังหวัดเป็นนิติบุคคลครับแต่อำเภอไม่ได้เป็นดังนั้นถ้าถามไม่ใช่ต้องตอบอำเภอถามข้อใดเป็นนิติบุคคลต้องตอบจังหวัดครับแบบนี้นะโอเคไปข้อที่8นะครับ
ข้อที่8อยู่ในส่วนของการอะไรครับจะตั้งส่วนราชการโดยข้อนี้ถามถึงการเปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการให้ตาเป็นกฎหมายใดหากกระทรวงศึกษาธิการต้องการจะเปลี่ยนชื่อครับจากคำว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะต้องตาเป็นกฎหมายใดนะครับอย่างที่บอกว่ามันมี4กฎหมายนี้อยู่แล้วจำได้ไหมครับถ้าเป็นตัวพระราชบัญญัติเป็นการตั้งโอนรวมนะครับในส่วนของส่วนราชการที่มีการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการลูกจ้างอะไรแบบนี้แต่ถ้าพระราชกฤษฎีกานั่นคือการเปลี่ยนชื่อการยุบการตั้งไม่ใช่การตั้งการโอนการรวมส่วนราชการที่ไม่กำหนดตำแหน่งถึงทำเป็นพระราชกฤษฎีกาถ้าเป็นกฎกระทรวงจะอยู่ในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีหรือในส่วนของกรมระเบียบมหาลัยก็จะเกี่ยวกับมหาลัยนั้นดังนั้นการเปลี่ยนชื่อถือว่าให้ทำเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับเนื้อหาตรงนี้ผมไม่เขียนนะครับเพราะผมเขียนไปแล้ว1อันตอบข้อขอไข่แบบนี้นะครับต่อครับข้อที่9ข้อใดมีฐานะเป็นกระทรวงครับข้อใดมีฐานะเป็นกระทรวงอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของการจัดระเบียบส่วนกลางเนาะสำหรับการจัดระเบียบส่วนกลางก็จะมีอยู่4ส่วนด้วยกันใช่ไหมครับสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ2ครับกระทรวง3ทบวงทบวงเคยมีนะครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วครับทบวงมหาวิทยาลัยอะไรนะฮะแต่ก่อนมีนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับกรมอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่4ส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมโดยให้สำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นอะไรครับกระทรวงนั่นเองนะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็ต้องตอบในส่วนของข้อขอไข่ครับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านปลัดมีอะไรจะแนะนำไหมครับท่านปลัดทารินครับในส่วนของกฎหมายก็พอนะเห็นท่านภริยาบอกว่าจะเปิดติวด้วยเหมือนกันนะฮะแนะนำได้เลยนะฮะในส่วนของตัวกฎหมายนะครับสำหรับฐานะของกระทรวงนะครับฐานะของกระทรวงคือนี่คือการจัดระเบียบส่วนกลางอยู่แล้วนะครับโดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีฐานะเป็นกระทรวงครับดังนั้นในส่วนของส่วนกลางก็จะมีสำนักนายกมีกระทรวงมีทบวงมีกรมซึ่งไอ้สำนักนายกก็จะถูกแบ่งออกไปครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะที่อยู่ตรงนั้นใครขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีในคอร์สเรามีให้หมดแล้วนะกระทรวงเนี่ยนะฮะมีกระทรวงไหนบ้างอะไรยังไงนะครับทบวงนะฮะอยู่ส่วนไหนบ้างกรมอะไรบ้างนะซึ่งมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยเข้าไปอีกนะครับนั้นในตัวครุสภาเนี่ยเป็นแค่เป็นสำนักงานนะครับก็จะอยู่ในระดับกรมสภาเหมือนกันครับสภาความมั่นคงแห่งชาติอะไรเงี้ยนะครับหรือสำนักงานตำรวจก็จะอยู่ในส่วนของกรมนั่นเองนะครับดังนั้นกระทรวงก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีครับแบบนี้สุดท้ายครับข้อที่10วัดที่ 100% ครับ 100% เมื่อกี้ถามอะไรครับถามถึงสำนักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงไปแล้วนะครับโดยมีส่วนราชการกลางเนี่ยนะฮะการจัดระเบียบของส่วนราชการกลางเนี่ยก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมนะครับแบบนี้อยู่4ส่วนโดยข้อที่10มาถามถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะตามข้อใดกระทรวงทบวงกรมนะครับถ้ามันจะเป็นฐานะกระทรวงได้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นแค่คำว่ากระทรวงศึกษาธิการอย่างเงี้ยเป็นกระทรวงได้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นกระทรวงแต่อันนี้เขาพูดถึงอะไรครับสำนักงานปลัดครับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีฐานะตามข้อใดกระทรวงทบวงกรมหรือเป็นแม่งได้ทุกอย่างอะครับเป็นทั้งกระทรวงก็ได้เป็นทั้งทบวงก็ได้เป็นทั้งกรมก็ได้กูไม่ได้แบบว่าเป็นอิสระครับเหมือนนักแสดงอิสระครับไม่ได้ขึ้นตรงต่อไหนนะช่อง3ช่อง5อะไรเงี้ยนะฮะช่อง7อะไรเงี้ยไม่ได้ขึ้นตรงต่ออะไรนะก็อยู่ในได้ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยนะครับคำตอบนะฮะสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยมีฐานะเป็นกรมครับนะมีฐานะเป็นกรมคำตอบก็เป็นข้อที่ข้อควายนั่นเองสำหรับข้อที่10
วันนี้ลุยกัน10ข้อครับคุณครูนะครับได้ทั้งหมด100คะแนนเต็มไหมครับข้อละ10คะแนนไปเลยครับ100คะแนนเต็มมีใครได้100เต็ม100บ้างครับ100เต็ม100นะ100เต็ม100มีใครได้100เต็ม100บ้างครับสำหรับข้อที่10หากใครได้100เต็ม100นะฮะถือว่าสุดยอดมากๆเราค่อยๆเก็บไปครับเพราะว่าลักษณะของข้อสอบนี้นะครับคือข้อสอบจริงนะครับในปี2563ที่ผ่านมาครับนี่คือในส่วนของคำตอบนะครับไม่ใช่ทั้งคำตอบและคำถามของข้อสอบปี2563เกี่ยวกับวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีครับนะจบเรียบร้อยแล้วนะครับมีสิ่งดีๆมาบอกกล่าวให้ทราบนะครับมีเสียงดีๆมาบอกกล่าวให้ทราบครับนั่นก็คือในส่วนของคอร์สนะครับเรามีคอร์สกฎหมายครับ699บาทเผื่อใครสนใจนะไม่สนใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวติวฟรีให้นะฮะนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ทั้งเอกสารแล้วก็แบบเต็มที่เนื้อหาอัดเนื้อหาและในส่วนของตัวกฎหมายอะไรต่างๆเนี้ยก็ลงเถอะนะฮะลงเถอะนะแบบนี้นะครับโอเคอีกอันครับตัวที่คุณครูคิดว่ามันเป็นตัวยากมากเลยสำหรับภาษาอังกฤษที่จะตัดคะแนนนะฮะซึ่งเรามีคอร์สนะฮะถ้าเป็นภาคกอราคาเบาเราให้คู่มือ1เล่มราคาที่699บาทนะครับสามารถอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะเพื่อที่จะได้ลงคอร์สติวเพราะว่าตอนนี้ผมก็เอาโอเน็ตของป .6 ม .3 ม .6 ไปให้น้องๆในการที่ลงคอร์สเพื่อที่วิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันว่าทำยังไงกับข้อสอบป .6 อ่ะลองเลเวลง่ายๆก่อนเลยระดับประถมเนี่ยเอาภาษาอังกฤษไปลงให้นะครับว่าจะมีว่าจะทำได้ไหมลองดูเทคนิควิธีการซิว่าคิดยังไงสำหรับข้อสอบป .6ต่อไปผมก็จะพัฒนาเลเวลไปอยู่ที่ O-NET ม .3 ปีล่าสุดเนี่ยที่สอบไปเนี่ยนะครับจากนั้นก็จะเป็นปีของม .6 ครับนะให้3เลเวลเลยอ๋อมาทันข้อ6 6เต็ม10ก็ว่าเต็มเลยนะครับ9เต็ม10ยังได้ไม่ถึง 50% ไม่เป็นไรครับเนาะคนไหนที่ได้1ได้2ได้3ได้4ได้5ไม่เป็นไรพัฒนาใหม่หรือหลังจากจบไลฟ์คุณครูกลับไปทำย้อนหลังอีกรอบสินะครับอ่านข้อสอบแล้วลองทำซิว่าเฮ้ยรอบแรกเราได้แค่4ได้แค่5ได้6แต่รอบหลังเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองต่ออย่างเช่นผมจบไลฟ์คุณครูไม่ยอมครับคุณครูพัฒนาตัวเองต่อไปที่7 8 9 10ให้ได้แบบนี้นะครับสำหรับวิชาเอกภาษาอังกฤษครับหากยังไม่มีคอร์สใดๆลงนะครับสนใจในส่วนของคอร์สวิชาเอกนะครับผมมีหนังสือคู่มือแจกมาส่งฟรีนะครับไม่ได้แจกฟรีส่งฟรีให้นะครับราคา 1,299 บาทครับเพื่อที่จะไปลุยข้อสอบวิชาเอกภาษาอังกฤษได้ทุกสนามเลยนะครับอันนี้ครับสำหรับคอร์สออนไลน์กรณีพิเศษครับนะครับราคา999บาทซึ่งจะเป็นแค่คอร์สออนไลน์นะครับของกรณีพิเศษเท่านั้นเราจะติวนะครับสำหรับออนไลน์คือจันคือ3วันครับเดี๋ยวเราไปตกลงก่อนให้วิทยากร3ท่านตกลงกันนะครับว่า3วันนี้ใครจะติววันไหนบ้างคือ1สัปดาห์เราติว3วันวันละ1ชั่วโมงฉะนั้นน้องๆจะได้3ชั่วโมงติวจบเนื้อหาแล้วก็ติววนอยู่งั้นแหละนะครับซึ่งในเนื้อหานั้นมีคู่มือส่งให้น้องๆไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสารใดๆนะส่งคู่มือให้เลยแล้วก็ติวตามเอกสารมีวิชาความรอบรู้กฎหมายการศึกษาวิชาชีพครูวิชาการศึกษาแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยจะสอบอยู่ทั้งหมด4วิชานะฮะสำหรับกรณีพิเศษนะครับก็คือวิชาความรอบรู้ซึ่งจะอยู่ในส่วนของความรอบรู้กฎหมายนโยบายกระทรวงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนี่คือ1วิชาวิชาที่2ครับนั่นคือวิชาชีพครูนะครับจบภาคเช้า100คะแนนภาคบ่ายสอบอะไรครับวิชาการศึกษาและวิชาเอกของน้องๆเองนะครับถ้าใครสนใจอินบ็อกซ์นะครับ999บาทครับมีคู่มือส่งให้นะครับติวจนกว่าจะสอบครับเพราะว่าวันสุดท้ายของการสอบกรณีไม่ใช่วันสุดท้ายครับวันก่อนที่จะสอบกรณีพิเศษ1สัปดาห์เราจะเจาะข้อสอบที่เป็นข้อสอบกรณีพิเศษวิเคราะห์กันเต็มที่ทั้งหมด3ท่านนี้นะที่จะพาลุยนะอีกอันครับเรามีคอร์สประดับเสมาครับติวสอบครูผู้ช่วยคอร์สประดับเสมานะครับ5วัน4คืนรับรองผล 100% สอบไม่ติดเราคืนเงินครึ่งหนึ่งนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขครับแต่ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขของส่วนกลางที่เป็นผู้กำหนดอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ครับระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมปี2564ณจังหวัดนครปฐมคอร์สนี้จัดจุดเดียวเท่านั้นนะครับ24ถึง28กรกฎาคม2564จังหวัดนครปฐมคอร์สเดียวเท่านั้น5วัน4คืนเป็นคอร์สประดับเสมานะครับ
ดังนั้นแจกฟรีครับ DVD นะฮะในการที่จะเตรียมสอบคู่มือนะฮะทั้งหมด9เล่มด้วยกันนะยันกันเต็มที่เลยครับแล้วก็ปากกานะฮะฟรีห้องพักทุกวันอาหารทุกมื้อคอร์สออนไลน์ราคาพิเศษนะครับ 12,999 บาทสอบถามไปที่อินบ็อกซ์ของเพจได้เลยนะฮะ